การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ในรายการ Shoprite LPGA Classic ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบที่2โดยทางด้านของโปรจีนอาทยาทิติกุลโปรสาวจากไทยเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้1อีเกิลกับ2โบกี้รวมเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ทำให้2วันโปรจีนทำสกอร์เข้ามา7อันเดอร์พาร์135ขยับจากอันดับ13ร่วมขึ้นไปรั้งอันดับที่4ร่วมโดยมีสกอร์ตามหลังผู้นำอย่างดานี่โฮมควิสต์โปรชาวสวีดิชที่นำมาตั้งแต่รอบแรกด้วยสกอร์11อันเดอร์พาร์131อยู่4สโตรกด้วยกันขณะที่โปรแจนวิชานีมีชัยตามมาในอันดับที่16ร่วมสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์138ส่วนทางด้านของโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณปุระรั้งอันดับที่43ร่วมสกอร์รวมมีอยู่1อันเดอร์พาร์141